รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์นะคะบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะคุณผู้ชมทุกสัปดาห์นานาก็จะมีเคล็ดลับการเข้าครัวมาฝากคุณผู้ชมวันนี้ก็เช่นกันค่ะคุณผู้ชมนานามีเคล็ดลับการทำให้เนื้อหมูนุ่มแบบง่ายๆมาฝากกันค่ะเนื้อหมูวันนี้ที่นานาเลือกมาเนี่ยคุณผู้ชมเป็นเนื้อหมูส่วนคอหมูส่วนมากเนี่ยก็จะมีไขมันแทรกหลายๆคนก็บอกว่าเนื้อหมูส่วนนี้เนี่ยนะคะนุ่มรองลงจากเนื้อสันในเลยล่ะแต่ข้ออร่อยของเขามากกว่าคือเขามีไขมันแทรกอยู่ในเนื้อแต่จะอร่อยยิ่งขึ้นคุณผู้ชมถ้าเขานุ่มมากๆวันนี้เราก็เลยมีเคล็ดลับการทำให้หมูนุ่มโดยที่ใช้ส่วนผสมทางธรรมชาติกินแล้วปลอดภัยไม่อันตรายมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะสูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรที่นานาเรียกมันว่าเป็นสูตรแม่บทเลยล่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเนื้อคอหมูของนานาที่ได้มาเนี่ยมีหลายส่วนหลายๆคนก็จะแนะนำว่าอุ๊ยเวลาหั่นพวกเนื้อสัตว์ถ้าอยากให้เขาไม่เหนียวก็หั่นตามขวางของเส้นเนื้อข้อที่1มันจะทำให้เนื้อนุ่มยิ่งขึ้นแต่วันนี้เรามีเคล็ดลับหลังจากหั่นเนื้อหมูเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาหมักเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเราจะหั่นเขาชิ้นใกล้ๆกันแล้วก็ไม่หนามากเพราะว่าเราจะเอาไปลวกเขาคือผ่านน้ำร้อนแป๊บเดียวให้เขาเนี่ยยังคงความนุ่มๆๆๆอยู่แต่สุกนะเพราะว่าเนื้อหมูกินดิบไม่ได้นะคะคุณผู้ชมอุ้ยส่วนนี้เป็นส่วนที่อร่อยมากเพราะว่ามันมีทั้งมันเนาะแฮปปี้อยู่นี้คอหมูราคาสูงขึ้นเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเวลาเลือกซื้อก็เลือกมาใช้แล้วก็ใช้เขาอย่าซื้อเยอะซื้อนิดๆหน่อยๆแค่พอใช้ได้มาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราจะเอาเนื้อหมูของเราเนี่ยนะใส่อ่างผสมเคล็ดลับการหมักของเราง่ายมากๆอย่างที่เราบอกมันคือแม่บทเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณจะเอาไปทำเมนูอื่นๆต่ออย่างเช่นราดหน้าหรือเมนูอะไรก็ตามที่ต้องการใช้หมูหมักแบบหมูนุ่มก็อย่าเติมน้ำมันหอยเติมน้ำมันงาเองก็ได้แต่วันนี้ด้วยความที่เราต้องการหมูนุ่มเพื่อที่จะเอามาทำเป็นเหมือนหมูนุ่มมะนาวจี๊ดของเราเนี่ยนะเราก็จะใช้แป้งมันหรือแป้งข้าวโพดได้หมดเลยแล้วแต่คุณผู้ชมมีที่บ้านเกลือป่นอันนี้เวลาใส่อย่าใส่เยอะเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมเก็บอะส่วนผสมพวกเนื้อสัตว์อะมันจะมีรสชาติเค็มยิ่งขึ้นน้ำตาลทรายจากนั้นใส่น้ำเปล่าอันนี้น้ำเปล่าเลยนะและไข่ขาวไข่ขาวจะเป็นเหมือนตัวผสานเขาให้เขาเข้ากันได้ดีขยำจนกระทั่งน้ำตาลทรายของเราละลายหมดแล้วก็ไม่ต้องแบบใช้แรงเยอะมากนะคุณผู้ชมเพราะว่าหมูของเราหั่นเป็นชิ้นไม่ได้หนามากถ้าเกิดใช้แรงเยอะๆเนื้อหมูของเราก็จะยุ่ยไปแค่เหมือนกวนเขาอะให้ส่วนผสมทั้งหมดมันเข้ากันแนะนำนะคะว่าถ้ายังไม่ใช้เนี่ยก็ใส่ถุงอย่างเช่นวันนี้นานาจะเป็นถุงซิปล็อกเตรียมไว้แล้วก็แช่แข็งไว้จะเอามาใช้เมื่อไหร่ก็เอาทิ้งไว้ให้ละลายแล้วค่อยเอามาปรุงอาหารเนี่ยได้แบบนี้แล้วนะคะรีดเขาให้เป็นแผ่นแบบนี้เวลาแช่แข็งแข็งไวเวลาเอาออกมาทิ้งให้ละลายก็ละลายไวที่สำคัญไม่เปลืองที่ด้วยค่ะทำแบบนี้แล้วก็แปะสติกเกอร์แล้วก็นำเข้าช่องแข็งจนถึงเวลาที่ใช้นะคะกลิ่นพริกกับมะนาวนี่มันลอยขึ้นมาเลยจากนั้นเนี่ยนะคะมีกระเทียมสับค่ะใส่เยอะตัวนะจะชอบกินหมูที่ติดมันแบบนี้นิดนึงเพราะเวลาทานแล้วเจอมันเนี่ยมันหมูมันหอมมันอร่อยได้เนื้อหมูแล้วเราจะใส่น้ำจิ้มแซ่บลงไปกันค่ะน้ำจิ้มเนี่ยนะคะเราทำรสจัดๆหน่อยแล้วเวลาราดเนี่ยก็ราดลงไปแบบนี้ช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูหอยตลับผัดผงกะหรี่มาฝากค่ะ
ใส่นมไข่แดงเค็มน้ำปลาน้ำตาลทรายและซอสปรุงสำเร็จผัดผงกะหรี่ตราโลโบลงในภาชนะคนให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะพอร้อนใส่กระเทียมผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่พริกฝรั่ง3สีและหอมใหญ่ผัดให้เข้ากันเติมน้ำปรุงที่เตรียมไว้โดยใช้ไฟอ่อนคนให้เข้ากันจนเป็นเนื้อครีมใส่หอยตลับพริกชี้ฟ้าและขึ้นช่ายผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยใบขึ้นช่ายและพริกชี้ฟ้าพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูหอยตลับผัดผงกะหรี่เพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ช่วงอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูผัดฉ่าสตอรวมทะเลกระทะร้อนวิธีทำใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะตั้งไฟจนร้อนใส่กระเทียมสับหอมแดงสับพริกชี้ฟ้าเหลืองสับและพริกขี้หนูสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่อาหารทะเลผัดจนสุกปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซอสปรุงรสและน้ำตาลทรายใส่ใบกะเพราเมล็ดพริกไทยสดสตอแกะเม็ดและพริกชี้ฟ้า3สีผัดไฟแรงจนสุกแล้วปิดไฟตักรวมทะเลผัดฉ่าลงในกระทะร้อนรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงนะระหว่างรอน้ำเดือดเรามาทำน้ำจิ้มแซ่บแบบซีซาร์ดกันก่อนดีกว่าหลายๆคนมักจะพูดนะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ทำอะไรเกี่ยวกับพริกเนี่ยต้องรีบใส่มะนาวลงไปเพราะว่าสับเสร็จแล้วถ้าไม่รีบใช้พริกจะดำวันนี้เรามีพริกทั้งสองแบบเลยค่ะพริกขี้หนูสีแดงและพริกขี้หนูสีเขียวกลิ่นมันจะเป็นกลิ่นหอมคนละแบบนะหลายคนก็บอกว่านิยมใช้สีเขียวมากกว่าอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยไม่ติดน้ำมะนาวนะคะกลิ่นพริกกับมะนาวนี่มันลอยขึ้นมาเลยจากนั้นเนี่ยนะคะมีกระเทียมสับค่ะใส่เยอะเยอะจากนั้นใส่เกลือป่นนะคะจำเป็นจริงเกลือป่นกับน้ำปลาใส่คู่กันและน้ำตาลทรายค่ะมีรสหวานหน่อยหน่อยพักส่วนผสมทิ้งไว้ขออนุญาตชิมนิดนึงว่ามันไปในทางไหนมีความสุขจังเลยน้ำเดือดแล้วน้ำจิ้มได้แล้วเทเนื้อหมูของเราลงไปเลยเนี่ยง่ายมากมากจากนั้นคนเขาแค่เนื้อเขาพอเปลี่ยนสีเป็นชมพูชมพูเนี่ยนะตักขึ้นมาได้เลยถ้าทิ้งจนกระทั่งสุกมากๆเนี่ยเนื้อหมูจะกระด้างนะคะหรือสังเกตง่ายๆนะคุณผู้ชมรอเขาเดือดอีกรอบนึงก็ใช้ได้แล้วโอเคเขาเดือดอีกครั้งแล้วเราปิดไฟนะคะแล้วเราก็เอาเนื้อหมูของเราเนี่ยขึ้นเลยอย่างที่นานาบอกนานาจะทิ้งลงมาในกระชอนก่อนรอบนึงเนาะเพราะว่านานาอยากไล่น้ำของเขาออกมาให้หมดจริงๆเราไม่อยากทำให้น้ำจิ้มที่เราปรุงรสอร่อยอร่อยเนี่ยชืดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเนื้อหมูที่ได้เนี่ยเสด็จน้ำหน่อยนึงเสด็จน้ำเขาแบบนี้จากนั้นเอาลงจานเสิร์ฟของเราเลยจานเสิร์ฟมานาจะมีผักที่ทานแหนมนะคะหลายๆคนก็จะเอามาทานกับยอดคะน้าปอกเปลือกเนาะแช่เย็นจัดจัดโหมันก็จะอร่อยมากวันนี้นานาหาไม่ได้ก็เลยคิดว่ามีของทดแทนที่อร่อยไม่แพ้กันก็คือเป็นแครอทหั่นแล้วก็มีแตงร้านแล้วก็มีผักคอสทานคู่มันก็จะเอาหมูของเราเนี่ยนะคะที่ลวกแล้วใส่ลงไป
ส่วนตัวนะจะชอบกินหมูที่ติดมันแบบเนี้ยนิดนึงเพราะเวลาทานแล้วเจอมันเนี่ยมันหมูมันหอมมันอร่อยได้เนื้อหมูแล้วเราจะใส่น้ำจิ้มแซ่บลงไปกันค่ะน้ำจิ้มเนี่ยนะคะเราทำรสจัดๆหน่อยแล้วเวลาราดเนี่ยก็ราดลงไปแบบนี้แต่งหน้านะคะเรามีมะนาวฝานนิดหน่อยมันคือของเปรี้ยวอะเนาะมันก็ต้องมีอะอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าสะระแหน่เนี่ยขาดไม่ได้เลยจริงๆเวลามียำพวกนี้มีสะระแหน่นิดหน่อยเนี่ยนะคะมันเพิ่มกลิ่นแล้วมันอร่อยอร่อยและสุดท้ายนะคะนานามีพริกชี้ฟ้าแดงซอยเป็นเส้นแต่งหน้าเขาหน่อยเนี่ยทานกับเครื่องดื่มเย็นๆยังไงก็อร่อยคุณผู้ชมคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องหนีไปไหนเพราะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมติดตามชมกันนะเขาบอกว่าอกไก่เนี่ยมีปริมาณไขมันน้อยที่สุดเลยนะของตัวไก่จิ้มซะเอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หย่อนอกไก่ลงไปในชามนะคุณผู้ชมขอมีรสนิดนึงเถอะเดี๋ยวเวลาเอาไปกริลแล้วนะคุณผู้ชมมันไม่มีรสเลยอะอกไก่ที่เราหมักไว้จัดการคลุกซะเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมก็เอามาวางลงไปในกระทะโอ้ยต้องไฟอ่อนสิคุณผู้ชมจะมาฉี่ชอควันขมูไม่ได้ต้องใจเย็นๆอย่าลืมว่าตรงนี้บางจะสุกก่อนตรงนี้หนาหน่อยสุกช้าช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายอุตส่าห์ลงทุนมีอุปกรณ์เครื่องครัวสแตนเลสไว้ใช้แต่ไม่รู้จักวิธีรักษาก็หมดราคานะคะอ้าวถ้าหากกระทะหม้อหายของคุณมีแต่รอยขูดขีดข่วนแล้วก็คราบน้ำที่ไม่สะอาดหรือรอยไหม้ติดโอ้คุณจะมีความสุขกับการทำครัวไหมคะวันนี้เรามีวิธีทำความสะอาดและดูแลเครื่องครัวสแตนเลสมาฝากคุณค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้มีเคล็ดลับในการล้างทำความสะอาดเครื่องครัวสแตนเลสให้ปราศจากรอยขีดข่วนและยังดูใหม่เสมอมาฝากคุณผู้ชมค่ะก่อนเริ่มขั้นตอนทำความสะอาดนะคะต้องพักอุปกรณ์สแตนเลสของเราให้มีอุณหภูมิเย็นเท่าอุณหภูมิห้องปกติก่อนนะคะจากนั้นใช้ฟองน้ำล้างจานที่นุ่มล้างภาชนะด้วยน้ำยาล้างจานนะคะไม่ควรใช้ฝอยขัดหรือใยขัดแข็งๆนะคะเพราะจะทำให้ภาชนะเป็นรอยขีดข่วนค่ะเมื่อล้างเสร็จแล้วควรเช็ดด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์หรือผ้าขนหนูให้แห้งสนิทนะคะก่อนที่จะเก็บอุปกรณ์สแตนเลสเข้าที่ค่ะสำหรับแก้วสแตนเลสเก็บความร้อนที่ต้องเจอกับคราบชาแล้วก็กาแฟบ่อยๆหม้อกระทะที่ต้องเจอกับคราบไหม้ต่างๆหากล้างด้วยวิธีปกติและน้ำยาล้างจานอาจจะเอาไม่อยู่นะคะแนะนำค่ะคุณผู้ชมค่ะใช้เบกกิ้งโซดาผสมกับน้ำอุ่นๆให้พอเป็นเนื้อครีมมาทาทิ้งไว้ก่อนดีไหมคะแล้วจึงค่อยจัดการล้างเพื่อคราบต่างๆหลุดออกไปค่ะหลังจากทำความสะอาดสแตนเลสเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมค่ะต้องใช้ผ้านะคะเช็ดให้แห้งทุกครั้งก่อนจะเก็บนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ www.sibahead.com นะคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะมาชวนคุณผู้ชมรับประทานอาหารแล้วสุขภาพดีกันกับเมนูครีนของเราวันนี้นะคุณผู้ชมอินเทรนด์มากตำรับของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทันสมัยเลยทุกยุคทุกเหตุการณ์นะคุณผู้ชมกับเมนูสเต็กไก่ครีนกับข้าวหุงธัญพืชเริ่มต้นนะคุณผู้ชมเราก็คงต้องเตรียมไก่ไว้ก่อนเพราะไก่ครีนก็คือการปรุงรสน้อยที่สุดไม่ทอดให้ฉ่ำน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็ซื้ออกไก่มานะเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยดูอกไก่ทั้งชิ้นเลาะหนังออกอีกต่างหากคุณผู้ชมใช้ซ่อมจิ้มซะคุณผู้ชมที่จริงคำว่าครีนอะแหมมันก็ต้องไม่มีรสอะไรเลยอะเป็นรสธรรมชาติธรรมชาติมันจะเกินไปไหมอะเขาบอกว่าอกไก่เนี่ยมีปริมาณไขมันน้อยที่สุดเลยนะของตัวไก่จิ้มซะเอาละเส
เสร็จเรียบร้อยแล้วก็หย่อนอกไก่ลงไปในชามนะคุณผู้ชมขอมีรสนิดนึงเถอะเดี๋ยวเวลาเอาไปกริลแล้วนะคุณผู้ชมมันไม่มีรสเลยอ่ะผงทำอาหารทอดกระเทียมพริกไทยโลโบใส่หน่อยนะคุณผู้ชมไม่งั้นก็ต้องไปนั่งโขลกพริกไทยดำเองกระทงกระเทียมเองใส่ลงไปทาถูทาถูอีกข้างนึงทาถูอู้แต่กลิ่นพริกไทยฉุนกึกคลีนแค่ไหนก็กินนมได้คุณผู้ชมนี่นมข้นจืดปลานกเกี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพเดียวกับผู้ผลิตฟอร์โมสนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นแบบสูตรสำหรับทำอาหารแล้วก็เบเกอรี่ใส่ไปหน่อยหนึ่งพอช้ำๆแล้วพอให้เครื่องปรุงเนี่ยละลายคุณผู้ชมใส่นมไปนิดเขาบอกว่าทำให้บรรดาเนื้อสัตว์นุ่มได้นะคุณผู้ชมนะแค่นี้พอแล้วล่ะเอาไก่ใส่ตู้เย็นไว้สัก 2-3 ชั่วโมงตอนนี้มาหุงข้าวกันดีกว่านะคุณผู้ชมเป็นข้าวธัญพืชด้วยช่วงนี้ต้องเน้นธัญพืชแล้วก็ผักหลากหลายนะคุณผู้ชมเพื่อสุขภาพพวกเราจะได้สุขภาพดีไม่ต้องเสียสตุ้งสตางกับการแบบกินอยู่กินยาโรคภัยไข้เจ็บมากันทั้งโลกพวกเราก็จะแข็งแรงสู้ได้นะคุณผู้ชมนี่ลูกเดือยคุณผู้ชมลูกเดือยนี่มีสรรพคุณดีมากนะพวกบรรดาธัญพืชสีขาวธัญพืชสีแบบแดงเข้มอมน้ำตาลอย่างถั่วแดงเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะยิ่งสักซื้อติดบ้านไว้เลยอยากจะแนะนำเป็นผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองนะคุณผู้ชมซื้อติดบ้านไว้นะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วเราก็ลูกเดือยเนี่ยมาต้มซะเนี่ยเป็นเม็ดๆแบบนี้แล้วก็ถั่วแดงก็ต้มไว้ก่อนพอเปลือกนิ่มๆนะคุณผู้ชมนะทีนี้เราจะหุงข้าวต่อไปนี้เราต้องคิดละคุณผู้ชมในข้าวหนึ่งหม้อไม่ใช่มีแต่แค่คาร์โบไฮเดรตหรือได้แป้งจากแป้งก็ไปเป็นน้ำตาลน้ำตาลก็ไปสะสมเป็นไขมันอีกคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราต้องเพิ่มธัญพืชซึ่งช่วยในเรื่องของกากใยแล้วก็โปรตีนเพราะฉะนั้นข้าวหนึ่งคำที่ออกจากหม้อใบนี้ต้องไม่ใช่เพียงแค่แป้งเท่านั้นยังมีธัญพืชซึ่งให้โปรตีนให้แร่ธาตุแล้วก็ยังมีผักหลากสีคุณผู้ชมผักสีต่างๆนี่ดูสิสีเหลืองคุณผู้ชมสีส้มเห็นไหมเนี่ยหรือก็สีเขียวคุณผู้ชมผักต่างสีก็ให้ประโยชน์และดีต่อสุขภาพในมุมที่ต่างกันเพราะฉะนั้นวันนี้อยากชวนคุณผู้ชมหุงข้าวตำรับแบบนี้รับประทานกันคุณผู้ชมข้าวสารมีสตังค์หน่อยก็ข้าวหอมมะลิไม่ต้องข้าวต่างประเทศข้าวไทยแต่พอใช้ได้ก็ไม่เห็นจำเป็นต้องข้าวหอมแล้วก็นุ่มๆข้าวขาวธรรมดาก็ได้แล้วคุณผู้ชมถั่วแดงนี่ตราข้าวทองใส่ลงไปลูกเดือยก็ตราข้าวทองใส่ลงไปนะคุณผู้ชมใช้ช้อนคนซะหน่อยลูกเดือยถั่วแดงให้กระจัดกระจายนะคุณผู้ชมนะพอเราใส่เสร็จเรียบร้อยคลุกเคล้าเข้ากันคุณผู้ชมเราก็จะใส่ถั่วลันเตาซึ่งเป็นผักสีเขียวฟักทองสีเหลืองแครอทสีส้มแล้วก็แปะกล้วยเขาบอกอุ้ยดีต่อสมองนี่จำได้นะเนี่ยทำกับข้าวให้คุณผู้ชมชมไม่งั้นยืนทำอะไรยังไม่รู้เรื่องเนื้อแย่แล้วนะคุณผู้ชมนะคลุกเคล้าทั้งหมดให้เข้ากันคุณผู้ชมดูสีสินี่ขนาดยังไม่หุงเลยนะมันยังมีความน่ากินน่ากินขนาดนี้นะคุณผู้ชมกระป่นเสริมไอโอดีนนิดนึงนะคุณผู้ชมจะทำให้ข้าวดูมีรสชาติเกลือนิดเดียวมันก็จะกระตุ้นทำให้น้ำลายเราวิ่งแล้วพริกไทยหน่อยได้ไหมอ่ะไม่ว่ากันมันจะได้แบบหอมแบบท็อปโน้ตกระเทียมเจียวนิดหนึ่งถ้าไม่อยากจะได้เจียวเบื่อน้ำมันไม่เป็นไรกระเทียมกรีบกรีบโยนลงไปเลยคุณผู้ชมอันนี้ขออนุญาตใส่หน่อยเถอะฉันมือใหม่ทำใจไม่ได้ขอมีกลิ่นหอมแล้วก็น้ำสะอาดธรรมดาธรรมดาคุณผู้ชมไปเสียบปลั๊กแล้วประเดี๋ยวก็จะสุกนะคุณผู้ชมก็จะหอมชวนรับประทานทีนี้ในเมื่อข้าวมีประโยชน์แล้วไปรับประทานคู่กับข้าวที่ทำลายสุขภาพอู้ก็กระไรอยู่เราหมักไก่ไว้เดี๋ยวมาจี่ไก่กันนะครับเตรียมกระทะกริลแพนตราหัวมะลายเอาไว้นะคุณผู้ชมจะได้เอาไว้สำหรับย่างโน่นย่างนี่คุณผู้ชมต่อไปนี้เราจะไม่ให้โปรตีนจากเนื้อสัตว์สัมผัสกับเปลวไฟโดยเฉพาะเปลวจากแก๊สนี่ไม่สมควรน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจใส่แค่นี้คุณผู้ชมไม่ได้เยอะเสร็จแล้วก็จัดการเอียงให้น้ำมันเนี่ยเคลือบที่ก้นกระทะเห็นไหมความจริงกระทะนี้นี่อาหารจะไม่ติดอยู่แล้วนะแต่ว่ามันเงาอ่ะมันดูน่ากินกว่าคุณผู้ชม
โออันนี้คลัสโตตลาดโลโบขนมปังป่นปรุงรสคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยกระทะเริ่มร้อนนี่เกล็ดขนมปังปรุงรสอ๋อขนมปังป่นปรุงรสอู้จะเรียกเป็นเกล็ดอยู่ด้วยล่ะอ่ะอกไก่ที่เราหมักไว้จัดการคลุกซะเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมก็เอามาวางลงไปในกระทะโอ้ยต้องไฟอ่อนสิคุณผู้ชมจะมาฉี่จอควันขมูไม่ได้ต้องใจเย็นๆอย่าลืมว่าตรงนี้บางจะสุกก่อนตรงนี้หนาหน่อยสุกช้าเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมแบบใจร้อนอุ้ยแต่ตรงนี้สุกละโอ้ตรงนี้หั่นมาข้างในยังแดงๆนะไม่ได้คุณผู้ชมเราก็จัดการให้สุกทั้งชิ้นต้องใจเย็นนิดนึงนะคุณผู้ชมพอข้างหนึ่งสุกเราก็กลับอีกข้างหนึ่งคุณผู้ชมรับรองได้เลยรับประทานเสร็จสุขภาพดีวิลืมบอกไปคุณผู้ชมไข่ต้มอีกสักฟองหนึ่งนะไข่ต้มปอกเปลือกตราเคซีเอฟนะครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วล่ะคุณผู้ชมอยากอยู่กับคุณผู้ชมอีกสักชั่วโมง2ชั่วโมงแต่มันเป็นไปไม่ได้เราต้องเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าบ่าย 3:20 ทาง Workpoint ช่อง23นะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะของซีฟู้ดเนี่ยใครๆก็ชอบกินวันนี้เรามาดูวิธีการเลือกซื้อแล้วก็วิธีการเตรียมหอยแมลงภู่สำหรับปรุงอาหารกันค่ะถ้าเกิดสมมติว่าคุณผู้ชมจะเอามาลวกแล้วก็ไปทำอาหารต่อเนี่ยก็แนะนำว่าเวลาลวกเนี่ยนะคะเตรียมอ่างที่ใส่น้ำแข็งกับน้ำเอาไว้ด้วยแล้วในหม้อที่ลวกเนี่ยนะคะก็ต้องมีพวกสมุนไพรนานาเลือกใช้เป็นใบมะกรูดตะไคร้แล้วก็โหระพาวันนี้ชวนคุณผู้ชมรับประทานอาหารฝรั่งกันดีไหมคุณผู้ชมเสิร์ฟแบบฝรั่งชนะคุณผู้ชมจานใหญ่ยังกระถาดแต่คุณผู้ชมมันดูน่ารับประทานนะคุณผู้ชมนะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ